ชนครับใช่ไหมแต่ว่าอย่างก็ผมมาแล้วไงผมมาแล้วบ้านเมืองสงบไงอย่างเงี้ยผมไม่ได้อยากมาหรอกนะอย่างเงี้ยแต่แกพูดขายไปประโยคนะถ้าคนนั้นกลับมาแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนอันเนี้ยแต่ผมว่าน่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับคือวิธีทำงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ผมยังรับราชการอยู่เนี่ยแล้วก็ที่จริงพวกข้าราชการหรือพวกพี่ๆรุ่นพวกที่ก้าวหน้าหน่อยเนี่ยเขาชอบพูดเลยเวลาข้าราชการเนี่ยเขาอยากทำอะไรให้ไม่สำเร็จเขาตั้งกรรมการนะฮะคือเพื่อว่าขอให้ได้ทำนะครับไม่ได้หวังที่ผลแต่หวังที่กระบวนการว่าได้ทำแล้วนะครับซึ่งผมก็นึกถึงตอนนี้เลยนะครับว่าถ้าอยากให้รู้ว่าได้ทำแต่ทำไม่สำเร็จเนี่ยตั้งกรรมการไว้นี่ก็เลยตั้งกรรมการซ้อนมาอีกชุดก็ไอ้ล่าสุดที่เมื่อคืนนี้เราจัดรายการแล้วมีกรรมการที่บอกว่าเศรษฐกิจเป็นกรรมการเศรษฐกิจก็คุณก็ประชุมครม.อยู่แล้วก็ทำไมก็ต้องมีตั้งคณะรัฐมนตรีอยู่สักรัฐมนตรีอยู่เกือบ10ท่านมั้งครับในนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งที่จริงเนี่ยทำตามปกติก็ได้คุณมีประชุมครม.เศรษฐกิจก็ได้แยกออกมาก็ได้นี่คุณตั้งคณะกรรมการอีกไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาชิงกับการตั้งคณะกรรมการครับมันมีเบี้ยประชุมไหมครับเบี้ยประชุมแล้วก็โบยได้คือถึงตอนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยนั่นเป็นวิธีหนึ่งเลยคือกรรมการเนี่ยถ้าหากมีแบบเฟ้อจนเกินไปยุบทิ้งคือมีกรรมการน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงเวลาก็ถ้าหากเกิดเรื่องกับนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมด่วนเลยเฉพาะกิจมี task force ที่จะจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องมีพรก.ฉุกเฉินด้วยไม่ต้องมีการตั้งไอ้พวกเอางานความมั่นคงอะไรมาเกี่ยวข้องเพราะงานความมั่นคงก็เกี่ยวความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโควิดล่าสุดก่อนหน้าที่จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วก็มีการตั้งให้เลขาความมั่นคงมาดูแลเรื่องเศรษฐกิจใช่ซึ่งก็งงอ่ะคราวนี้เราลงมาหลายคนมากดีกว่าคนแรกที่โดนคือคุณอนุทินกัญชาคุณหมอฟังแล้วเป็นไงบ้างกัญชาผมว่าคุณสุทินท่านสสสุทินเนี่ยนำเสนอได้ดีมากยกคือข้อมูลเนี่ยแน่นมากเลยนะโอ้ท่านสามารถโยงตั้งแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของต่างประเทศมาแล้วเราไปยอมรับมาแล้วต่างประเทศนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายยังไงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ยตัวผมเองส่วนตัวเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ากัญชานี่น่าจะปลดได้นะครับแล้วก็ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่ามันมีมิติที่มันเป็นยาได้แต่ก็ไม่นึกว่ามันแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับถ้าหากว่ามันจะเอามาใช้นะครับแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งแต่ตอนปลดเนี่ยเอ๊ะผมก็สงสัยเหมือนกันนะอยู่มาตั้ง 3-4 ปีที่เป็นนโยบายใหญ่ที่เป็นกัญชาทำไมมาเคลื่อนกันตอนนี้นะครับเสร็จสุดท้ายพออยู่ๆก็พรวดเดียวณวันที่ปลดพรวดเดียวเนี่ยพวกเพื่อนที่เป็นหมอพวกที่นักจิตแพทย์ต่างๆเขาบอกรีบโทรมาล็อบบี้เลยพี่เรื่องนี้ไม่ได้นะเป็นประมาณนี้ผมถามทำไมล่ะเขาบอกว่าเราไม่มีเป็นประเทศเดียวที่ปล่อยแล้วเสรีไม่มีการควบคุมนะครับที่จริงเนี่ยอันนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างให้ผมชัดก็คือว่ามันยังเป็นยาเสพติดแต่ว่ามันไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเช่นถ้ายาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับทีนี้ประเด็นเนี่ยเขาเทียบกับเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เรื่องอะไรต่างๆซึ่งกว่าจะออกมานี่มันมีกฎหมายรองรับเรียบร้อยซึ่งกัญชาขนาดนั้นไม่มีก็เลยเขาเลยล็อบบี้มาเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเห็นด้วยนะครับว่าในที่สุดก็ต้องเปิดออกมาให้ใช้ได้แล้วนะครับซึ่งคุณสุทินเนี่ยนำเสนอได้ดีมากแล้วยกถึงผลที่เกิดมาแล้วก็ไม่ผมว่าแม้กระทั่งคุณหมอวายโยที่พูดตามหลังมาก็เหมือนกันนะครับก็คือเห็นด้วยแต่ว่าคุณต้องควบคุมให้ดีนี่เป็นจุดอ่อนที่เขากำลังพูดถึงใช่เพราะปัญหาของกัญชาคือว่าอยู่ดีคุณก็ปลดล็อกแต่ว่าคุณไม่บอกเลยว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ตอนนี้เนี่ยก็อ้างว่าโอ้เราปลดล็อกเพื่อทางการแพทย์แต่ไม่มาเนี่ยเพื่อสันทนาการเต็มไปหมดเลยก็วันนั้นที่คลิปที่ทั้ง3ท่านทั้งสส3ท่านพูดเรื่องกัญชาเป็นคลิปเดียวกันหมดเพราะอันนั้นคือหลักฐานอย่างดีที่ว่ามันเป็นใบเสร็จอย่างดีเลยว่าเจตนาเป็นอีกแบบแต่ท่านอนุทินเลยต้องตอนหลังแก้ว่าวันหลังผมจะต้องระวังตัวมากขึ้นไอพี่ด้วนนะครับสนใจกัญชาไหมตัวผมไม่สนใจแต่ผมสนใจประเด็นตรงนี้นะผมคุณอนุทินจะตอบว่ายังไงฮะในประเด็นที่คุณสุทินถามเนี่ยคุณเกศจำได้ไหมเขาตอบว่าเขาตอบหมายความว่าเขาตอบในเรื่องประเด็นของไอการที่เขาไม่สามารถจะออกกฎหมายควบคุมกัญชาเนี่ยก่อนที่จะมีการปลดล็อกเนี่ยเขาตอบชัดเจนไหมไม่ชัดคือเขาไม่ได้ตอบว่าทำไมใช่ไหมไม่ได้บอกว่าทำไมใช่อันนี้ผมว่าน่าสงสัยเหมือนกันนะผมว่าจริงๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นรัฐมนตรีควรจะตอบให้ชัดอะว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ไม่ออกกฎหมายที่ควบคุมก่อนที่จะปลดล็อกอันนี้ผมว่าอันนี้ไม่เคลียร์เนี่ยเพราะว่าคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยกัญชาของเราไม่มีแม้แต่มันนันทนาการนิดเดียวมีแต่เรื่องการแพทย์ซึ่งไม่จริง ถูกไหมอันเนี้ยก็วันนั้นที่พูดก็บอกไปพีกันในบ้านเนี่ยใช้คำว่าพีก็ไปแล้วแล้วบอกว่าไปในบ้านเนี่ยนะฮะคือมันเป็นการเชิญชวนแต่หมอเลี้ยคิดว่ายังไงหมอเลี้ยคิดว่าประเด็นอันเนี้ยคุณอนุทินควรจะตอบให้ขาดหรือเปล่าคือถ้าเราดูเวลาที่ใช้นะครับเมื่อวานเนี่ยมีคนที่อภิปรายเรื่องกัญชาอยู่2คนคือคุณสุทินคลังแสงกับคุณหมอวายุ3 และ 3มีคุณมีคนหนึ่งที่เป็นสสพรรคประชาชาติแล้วก็มีเรื่องโควิดอยู่คนเดียวคุณหมอสุรวิทย์แต่คำตอบของคุณอนุทินเนี่ย 80% เป็นเรื่องโควิดแต่ 20% เรื่องกัญชาคือใจเห็นว่าคือในแง่ของกัญชาเนี่ยประเด็นเนี่ยตอบยากนั้นอย่างที่คุณหมอประมินว่าคือมันเป็นแท็กติกในการที่จะรับมือในการอภิปรายไว้วางใจคือว่าถ้าอะไรไม่แน่ใจว่าตอบแล้วจะเคลียร์จะชัดเจนก็ตอบให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ต้องไปตอบเลยเพราะว่าคำถามที่ถูกถามเนี่ยว่าทำไมถึงปลดล็อกก่อนที่จะมีกฎหมายควบคุมอันเนี้ยเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าปลดล็อกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้ว4 เดือนมันต้องครบกำหนดในการที่จะแบบบังคับใช้ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยถ้าหากวางแผนดีๆนะครับต้องไม่ใช่ว่ารอแบบกฎหมาย4 เดือนจะเสร็จกฎหมายเยอะมากเลย4 เดือนไม่มีทางเสร็จนะครับตอนผมทำกฎหมายเรื่อง30 บาทใช้เวลา1 ปีนั้นเรื่องกฎหมายเรื่องนี้มันเป็นกฎหมายที่มันค่อนข้างจะมีความเห็นหลากหลายมากเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลา4 เดือนเนี่ยเป็นไม่ได้เลยไม่มีทางเสร็จแน่ๆงั้นถ้าจะบอกว่าปลดล็อกแล้วบอกว่าจะให้เสร็จภายใน4 เดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปเจอเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาของสภาที่มันหมดวาระพอดีด้วยแล้ว3 เดือนนั้นที่แบบพักกันเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่จะสามารถที่จะมาประชุมได้อยู่แล้วนั้นเพราะว่าถ้าคาดการในแง่ของคนบริหารนะฮะเรื่องของเวลาของการที่จะออกกฎหมายเนี่ยมองได้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่มีทางทันนั้นตรงเนี้ยไม่ควรจะไปรีบปลดล็อกก่อนหน้านั้นแสดงว่าการที่คุณอนุทินไม่ได้ตอบประเด็นนี้นี่คือตั้งใจหนีอ่ะตอบไม่ได้เอาจริงๆแล้วอ่ะก็คือจะพยายามไปพูดว่าโอ้ยเราไม่ต้องไปทำอะไรตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะเราเป็นตัวของเราเองไม่ผิดข้อตกลงใดเราเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนี่เป็นโอกาสของประชาชนไม่คำถามคือว่าแล้วทำไมไม่ออกกฎหมายควบคุมก่อนจะปลดล็อกถามแค่เนี้ยก็ไม่ตอบแต่ว่าเนี่ยเราจะไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคนี้ก็ไม่ใช่คำถามไงคำถามถามอีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมไม่ออกกฎหมายควบคุมก่อนจะปลดล็อกก็ไม่ตอบเพราะว่าคุณหมอวายโยก็ถามไงว่าคุณมีเวลาในการทำประกาศของกระทรวงก็ได้คุณก็ไม่ทำนี่คำหมายคีย์เวิร์ดคือว่าจะไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าวันนี้ไม่มีกฎหมายอ๋อจะเล่นอย่างนี้เลยมีปัญหาอยู่นะครับสมมุติวันนี้ตำรวจจะจับก็ไม่กล้าจับเพราะไม่มีโทษคือบอกว่าอันนี้ผิดแต่มันไม่มีกำกับโทษก็ไม่รู้จะจับยังไงนะครับอันนี้เคยผมตามตอนที่มีออกไอ้กฎกระทรวงมาใหม่ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความเห็นกันแบบนี้ทีนี้ผมกลับมานิดนึงนะครับตะกี้ที่คุณหมอสุรพงษ์พูดว่านี่ 80% พูดเรื่องโควิดเพราะว่าโควิดนี่ก็เลยเป็นมีข้ออ้างและเป็นการที่สามารถบอกได้ว่าคุณหมอสุรวิทย์เนี่ยคุณเรียกเป็นครูบาอาจารย์เคยเป็นเลขาก่อนคือกำลังจะอะไรคือ discredit นะครับแต่ไม่ได้ตอบคำถามเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับยาที่มันด้อยคุณภาพเที่ยวนี้เนี่ยคุณหมอสุรวิทย์ทำการบ้านดีมากดีเสร็จแล้วทุกอันเนี่ยนะครับอ้างขนาดมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่เขาโอ้โหนี่เอาอ้างแลนเซ็ตด้วยเหรอเพราะว่าเอาเปเปอร์ที่เป็นวารสารต่างๆนะครับที่มีการอ้างอิงถึงพวกในวงการแพทย์จะมี5 ฉบับใหญ่นะครับที่เป็นธงนะครับที่เชื่อถือได้เนี่ยอย่างเนี้ยอ้างมาเลยแล้วทุกอันเนี่ยเขาอุตส่าห์ใส่อันนี้นะครับ QR code ให้สามารถเทสได้ไม่ใช่พูดลอยๆทุกอันแม้กระทั่งหลักฐานผมไปนั่งส่องดูเหมือนกันเอ๊ะกลับเข้ามาเนี่ยหลักฐานคือข้อมติครม.หรืออะไรต่างๆจำนวนที่สำคัญคือว่าราคาวัคซีนที่หายไปโทษฮะวัคซีนที่มันเกินแล้วไปฝากไว้เนี่ยถ้าเอาตัวเลขมานะครับเอาขาเข้ากับขาออกทำเป็นกราฟชัดเจนเนี่ยหายไปเป็น10,000 ล้านเป็น10,000 ล้านที่คุณหมอที่อภิปรายเห็นใช่ครับเนี่ยไม่ได้ตอบนะครับไม่ตอบแต่ว่าอย่าด้อยค่านะครับเรื่องนี้ขอร้องเถอะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ข้าราชการของประเทศต่างประเทศเขาถือเราเป็นอันดับ1ถ้ากลับกันก็คือว่าขั้นต่างประเทศเขาให้อันดับ1ขนาดคุณทำงานอย่างนี้แสดงว่าประชาชนที่เขาให้ความร่วมมืออย่างดีข้าราชการคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเคยเป็นคนทำจนกระทั่งลำดับ1มันตรงกันข้ามนะครับถ้าจะมองในแง่กลับกันใช่เพราะมีหลายคำถามที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดไม่มีใครตอบอย่างเช่นอันเนี้ยแอสตราเซเนกาที่มันเหลืออยู่เยอะแยะมากมายสั่งเพิ่มเรื่องสั่งเพิ่มไปทำไมสั่งเพิ่มทั้งที่ mRNA เป็นวัคซีนหลักที่ควรต้องฉีดตอนนี้แล้วตัวฟลาวินี่จริงๆนี่วันนี้เขาก็ ไม่ค่อยมีหลักฐานว่าใช้ได้นะฮะใช่แล้วตัวโมนุเมื่อไหร่จะอนุญาตให้ขายทั่วไปหรือว่าแพ็คโซบิทอยู่ที่ไหนเขายอมแล้วเห็นแป๊บๆยังไม่สรุปยังไม่เป็นทางการครับแต่เขาก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลยไม่ตอบเลยในเรื่องของวัคซีนด้วยพยายามเคลมว่าเราบริหารโควิดได้ดีที่หนึ่งแล้วปีที่แล้วนะฮะหาเตียงไม่ได้แล้วตอนนี้คนติดขนาดนี้อีกคือเวลาเอาภาพเฉลี่ยเนี่ยจะดูว่าไม่ใช่แต่ว่าดูเฉพาะที่สิครับตรงนั้นหาเตียงไม่ได้คุณอนุทินก็เอาตัวรอดไปโดยวิธีที่ไม่ตอบคำถามเรื่องกัญชาแล้วก็โควิดก็ไม่ตอบคำถามที่ควรจะถามแต่ไปเคลมว่าโควิดจัดการได้ดีมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษเต็มไปหมดแล้วก็บอกว่าโควิดจัดการได้ดีอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ทุกคนก็ตั้งคำถามก็คือคุณชัยวุฒิรัฐมนตรี DES เรื่องไหนครับเรื่องไหนพิกัสัสโอเคแล้วอันนั้นวันนี้วันนี้โอเคต้องถามคุณหมอในฐานะรัฐมนตรี ICT คนแรกอ่ะครับจะลงทุนใช้พิกัสัสในการที่จะสอดแนมประชาชนเหรอฮะคือผมว่าเรื่องพิกัสัสเนี่ยมีการพูดกันมาสักพักหนึ่งใช่แล้วก็นั้นไอรอว์เคยมาตรวจมือถือพวกเราแล้วเอ็นทีโอบางคนก็มาพูดว่ามันมีประเด็นเหล่านี้นะซึ่งเราก็รู้กันว่ามันมีเทคโนโลยีแบบนี้มาจากอิสราเอลใช่ไหมแล้วก็สามารถทำงั้นได้แต่ก็บอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยถามว่ามีแนวคิดไหมที่จะสืบแบบนี้จากประชาชนไม่คือถ้าเป็นรัฐประชาธิปไตยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดว่าจะทำนี้หรอกคือกระบวนการเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนแล้วมันจะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐเนี่ยมันน้อยลงซึ่งบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคือถ้าถามว่าอยากจะมีวิธีการอื่นๆในแง่ความมั่นคงมันสามารถทำอย่างอื่นได้แล้วผมเชื่อว่าตัวเจ้าของเทคโนโลยีเองเจ้าของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องพยายามเพราะอย่างที่มาตรวจกันเนี่ยนะฮะก็เห็นว่า Apple ใช่ไหม Apple ก็ไปพัฒนาตัวโปรแกรมนี้ที่สามารถจะมาตรวจเจอ Pegasus ได้อันเนี้ยเพราะว่าไม่ใครที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเขาไม่อยากให้ใครมายุ่งกับแพลตฟอร์มเขาหรอกเรื่องอะไรอยู่ๆผมใช้ iPhone หรือใช้อันนั้นอันนี้ดีๆแล้วอยู่ๆใครบอกเจาะเข้ามาได้เนี่ยเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของสินค้าเขาต้องเดือดร้อนแน่ๆมีต้องเห็นไหม Apple โฆษณาว่า privacy Apple แค่นั้นเองเวลาเขาโฆษณาสั้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้น Apple ต้องพยายามที่จะรายงานตรงนี้แล้วมันน่าอายขนาดไหนที่พบว่ารัฐไทยเป็นคนทำกับทั้ง NGO คนเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วแต่ละคนพอเปิดเผยอะไรชื่อมนจันทร์เห็นแล้วโอ้โหดวงกันแบบแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะจริงๆคุณชัยวุฒิไม่ควรจะกล้าออกมาบอกนะว่ารัฐบาลไทยซื้อเพกาซัสจริงๆแล้วคือเพกาซัสเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาขายแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ขายให้เอกชนงั้นคนที่ซื้อมันต้องเป็นพวกรัฐบาลที่เป็นแบบเนี้ยรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลที่แบบมันจะหาเรื่องเรียกว่าสื่อความลับจากประชาชนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณชัยวุฒิอย่างนะคุณชัยวุฒิตอบไปอีกทางก็ได้นะตอบแบบไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับ DES ก็จบละนะฮะก็ไม่เกิดคำถามอะไรนี่แกกลับมาตอบว่ามีการใช้อยู่ในหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ใช่ DES นะแต่ว่ามีหน่วยงานยาเสพติดไปมีงานด้านความมั่นคงยาเสพติดต้องจับคนร้ายต้องดักฟังว่าจะไปส่งยาที่ไหนแล้วไปดักไอรอเนี่ยเหรอรายชื่อมาแต่ละคนดักอินทิราเจริญปุระอะไรเงี้ยเหรอดักสลินีเงี้ยสลินีก็โดนเหรอครับโดนฮะโอ้โหคือผมถึงบอกว่าไอ้ข้อการที่คุณชัยวุฒิตอบเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับข้อมูลไงคือพวกเราเนี่ยเราก็มีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็รู้ว่ารายชื่อใครบ้างที่โดนดักใช่ไหมฮะแล้วคุณชัยวุฒิบอกว่าบอกว่ามีนะรัฐบาลใช้แต่ไปใช้เรื่องยาเสพติดมันใช่ไหมฮะคือวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มมีการตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือนอกจากกรณีมีหลายดอกมีอีกดอกหนึ่งที่บอกว่าผมไม่เกี่ยวรัฐประหารเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันผมเติมตรงนี้นิดหนึ่งครับเรื่องนี้สมัยผมเป็นรัฐบาลเป็นเลขานายกผมจำไม่ได้เป็นน่าจะเป็นเลขานายกเนี่ยครับมีคนเสนออันนี้มาครับเป็นของบริษัทชื่อดังอันหนึ่งเลยนะครับเอามาแล้วเสร็จแล้วมาเสนอนะฮะว่าเนี่ยเราสามารถเทรซอย่างนั้นอย่างนั้นนี่รุ่นเมื่อสัก20 ปีก่อนผมบอกเลยว่าถ้าคุณแตะเข้ามาอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยคือมันผมบอกคุณต้องตั้งที่ไหนเขาบอกไปตั้งที่ในตัวกลางเลยของเน็ตเวิร์กของอะไรต่างๆผมบอกโอ้โหไม่ได้แล้วครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณละเมิดเรื่อง privacy นี่ตะกี้ที่ผมกำลังจะเสริมว่าเซนส์ของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าผมไม่ทำเขามาขายนะครับเป็นผมจำไม่ได้ว่าฝ่ายไหนเขาเสนอเข้ามาแต่พอให้อย่ายุ่งอันนี้คุณไปแล้วผมพังเลยนะแล้วจริงๆคือว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยมันมีมามีไปสมมติคุณเริ่มต้นนะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าครั้งต่อไปคุณจะไม่โดนด้วยไม่เหมาะแต่ว่า รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยมันไม่ควรจะทำอยู่แล้วเพราะว่าเงินที่เราไปซื้อเงินภาษีพวกผมใช่ไหมแล้วไปซื้อโดยที่ทำสิ่งนี้มันผิดกฎหมายแล้วก็มาสอดแนมพวกผมแล้วไปรับสภาพรับจริงความจริงในสภาอีกว่าเป็นคนทำเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เข้าใจไม่แล้วถึงคือคุณชื่อว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอ่ะถามว่าที่ผ่านมาคุณชัยวุฒิได้ทำอะไรที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจังนอกจากไล่จับคนในแบบนี้แบงค์คอลเซ็นเตอร์คุณยังปราบไม่ได้เลยไม่แต่ว่าพูดถึงคอมมอนเซนส์ก็ไม่ควรรับแล้วเปล่าวะคือถ้าทำจริงเนี่ยก็ไม่ควรรับอ่ะคือถ้าบอกว่าอาจจะทำจริงแต่คอมมอนเซนส์ก็คืออยู่ต้องปฏิเสธไว้ก่อนอันนี้ไปรับก็นะทำให้เราเห็นถึงพื้นฐานของศักยภาพอย่างที่บอกตอนนี้ก็คือกระโดดกันหมดแล้วไม่มีใครอยากจะรับทั้งหมดแล้วพูดถึงเรื่อง call center เมื่อวานผมมี call center ด้วยท่านสสสรันก็จะพูดถึงนะครับโอ้เราก็เห็นแผลคือเห็นเลยว่าปัญหามันหนักมากนะครับแล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคือคงมีการร้องเรียนมาจากทางประชาชนเข้ามาด้วยแล้วพูดถึงเรื่องพนันเว็บพนันอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่จะที่ควรจะจัดการนะครับแต่ว่าไม่ได้ตอบชัดเลยไม่ตอบเลยไม่เห็นอย่างชัดเจนว่าจะไปทำยังไงแก้ปัญหายังไงมีแค่เนี่ยแก๊ง call center อยู่ในต่างประเทศทำยากและบางคนที่โดนหลอกไปก็สมัครใจไป ขอบคุณกัมพูชาที่ช่วยเหลือเราจะแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดเฮ้ย ไม่คุณบอกว่าในฐานะเป็นกระทรวง DS เนี่ยต้องออกมาแล้วบอกว่าเรามีข้อมูลเรื่องนี้อย่างไรบ้างถ้าเป็นผมนะผมตอบมาจะพาใช้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยโอเคเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ความผิดรัฐบาลมันเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแต่เขาบอกประชาชนว่าพวกคุณต้องคิดให้ดีก่อนโอนไม่ใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าคิดให้ดีก่อนโอนมันมีคนมาปล้นคุณอ่ะคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องรับผิดชอบเขาคือเป็นผมนะถ้าผมตอบแบบนี้นะผมจะบอกว่าโอเคเรามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับแล้วก็เราได้ดำเนินการอย่างนี้นะครับเรามีมาตรการที่ป้องกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าประชาชนฟังเนี่ยรัฐบาลไม่ว่ามันจะแย่ยังไงก็ตามเนี่ยมันควรจะตอบพื้นฐานตรงนี้ได้ถ้าตอบพื้นฐานตรงนี้ไม่ได้คือมันบริหารประเทศไม่ได้นะและเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกที่คุณหมอมิงพูดถึงว่าไอ้พวกเว็บหวยพนันออนไลน์มันเยอะมากแล้วคนไทยชอบเสี่ยงโชคไงคือปกติเรารอแค่วันที่ 1 กับวันที่ 16ใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหมีหวยเวียดนามออกวันละ 3 รอบเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่ต้องนะหวยธรรมดานี่ครับมันไม่ใต้ดินแล้วนะครับมันอยู่บนเว็บ อันนี้ก็ทำเองคนที่ใกล้ชิดผมเขาบอกว่าเขาซื้อแล้วได้รางวัลผมบอกซื้อยังไงผมซื้อออนไลน์กลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายเนี่ยถ้าเขาซื้อได้คือทุกคนซื้อตำรวจทำไมรอดหูรอดตาไปได้คำถามผมก็คือว่าแล้วหลังจากการพิปรายอันนี้เนี่ยแก๊ง call center มันจะยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ไม่เห็นพี่ตอบก็ไม่ได้มีบอกว่าอะไรจะหายไปไหนนี่คือรัฐบาลควรจะบอกว่าจากนี้นะครับผมรับทราบนะฮะผมจะจัดการให้เรียบเลยไม่ให้อยู่ไทม์ไลน์ว่าภายใน3 เดือนจากนี้ไปมันต้องมาแบบนี้เลยไม่ใช่แบบมาแล้วก็แบบอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนึกออกไหมคือแบบแล้วจะอภิปรายกันไปทำไมวะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณชัยวุฒิมีเรื่องส่วนตัวอ๋อครับต้องถามคุณหมอว่ายังไงบ้างมองเรื่องนี้ยังไงบ้างเรื่องส่วนตัวใครจะไปกล้าตอบเขาฟ้องกระจุยเลยเนี่ยคือผมคิดว่าประเด็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้ามันมีผลที่ทำให้มากระทบต่องานในหน้าที่เช่นเรื่องส่วนตัวนั้นทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาอย่างเงี้ยผมว่าก็ควรจะสามารถที่จะอภิปรายได้แต่ว่าถ้าหากสมมติว่ามันไม่โยงกันจริงๆจังเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีข้อที่โต้แย้งได้ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งผมว่าบรรยากาศวันนี้มันน่าเสียดายที่ว่ามันมีการประท้วงกันเยอะแยะมากมายมันไม่ได้พูดจนจบงั้นก็คือตัวคนที่พูดคุณชนกเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะนั่งเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องส่วนตัวนี้กระทบอย่างไรต่อหน้าที่ราชการของคุณชัยวุฒินั้นเป็นวันแรกนะครับตอนแรกผมนึกว่าอีกกระทรวงนึงสิอีกนะทำไมวันนี้คุณประเสริฐใช่ไหมครับถามเรื่องถุงมือยางแต่คุณจุรินทร์ไปต่อเรื่องจำนำข้าวเห็นไหมอีกแล้วเราเดี๋ยวอ้างว่าเนี่ยก็มันอกส.ผมก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วเนี่ยผมแค่ 3,000 ล้านดูซิมีนี่จำนำข้าวเหลือตั้ง500,000 ล้านผมต้องไปตามอยู่เลยก็เราบอกได้เสียเวลาอะไรต่างๆซึ่งตอบไม่ตรงเมื่อสิ่งที่เขาวันนี้ผมก็สงสัยจำนำข้าวมันซ้ำนะไอ้โทษฮะถุงมือยางมันซ้ำแต่ที่แท้ไม่ใช่ฮะ ก็คือทั้งที่รู้แล้วมีการประกาศมันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปล่อยให้เงินมันสูญหายไปแต่คุณจุรินทร์ก็บอกว่าผมได้ตั้งแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของปปช.จะต้องไปติดตามทั้งที่จริงๆเงื่อนเวลาที่จัดการเนี่ยมันหลุดไปหมดแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับปปง.นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในกระทรวงพาณิชย์แต่ว่ามันไปอยู่ในอำนาจของนายกด้วยนะเท่ากับว่าข้อกล่าวหาทำให้มีน้ำหนักมากก็คือปล่อยปละละเลยที่พูดถึงแล้วชัดเลยนะครับโอ้โหผมว่าทางคุณประเสริฐเขาก็เก่งนะเขาเอาข้อมูลต่างๆเอาไอ้สถานที่แล้วเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยชัดเจนมากอย่างนี้เรียกว่าใบเสร็จชัดนะฮะเพราะว่าไปดูเรื่องการถอนเงินแบงก์เตรียมเงินเอาไว้ให้ถอนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไปที่เกาหลีแต่ยังตามไปไม่ถึงว่ากลับมาถึงไงบ้างแล้วมันไปเกี่ยวกับจำนำข้าวไงคุณเก๋เขาถามเรื่องถุงมือยางแล้วมันเกี่ยวกับจำนำข้าวไงเดี๋ยวทีมข้อมูลมาพอดีเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังคุณจุรินทร์บอกอย่างนี้อ่านให้ฟังคุณจุรินทร์บอกว่าไม่เพียงแค่ทุจริตถุงมือยาง 2,000 ล้านบาทเท่านั้นที่อคส.ต้องไปทวงคืนเรายังมีภารกิจต้องแก้ปัญหาจำนำข้าวกว่า 500,000 ล้านบาทที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลยังไม่จบเหมือนกันไม่เห็นว่าคุณประเสริฐทวงว่าไปหาเงิน 500,000 ล้านคืนล่าช้าเลยนี่มัน8ปีแล้วนะตั้งแต่ไอ้เรื่องนี้ไอ้จำนำข้าวมาถึงวันนี้นี่8ปีนี้ยังทำกันไม่เสร็จอีกเหรอแล้วใครที่เอาข้าวดีเป็นข้าวเสียอะไรต่างๆมากมายอ่ะยังไม่เคลียร์อีกเลยเรื่องนี้คุณจุรินทร์เนี่ยคาเรื่องนี้ยังฝังใจอยู่อีกแต่ประเด็นคือมันเกี่ยวอะไรกับถุงมือยางผมก็ไม่เข้าใจคือตอนนี้ไม่เกี่ยวไงประชาชนฟังเนี่ยเงี่ยหูฟังเลยว่าคุณจุรินทร์จะตอบยังไงเรื่องถุงมือยางใช่ไหมตอนนี้ฝ่ายค้านเขาเสนอมาเรื่องมันชัดมากเลยนะฮะหลักฐานก็ดูเป็นสอดคล้องก็เป็นระบบทุกอย่างมันเคลียร์มากเลยสำหรับประชาชนที่ฟังอยู่เนี่ยแล้วคุณจุรินทร์ไปตอบว่าจำนำข้าวใช่คือไม่มีคำตอบเรื่องถุงมือยางเพราะว่าจำนำข้าวยังไม่จบอย่างเงี้ยหรอก็บอกว่าตอนนี้ก็ยื่นเรื่องไปแล้วที่จริงหลายท่านอาจจะมองเป็นในแง่บริสุทธิ์ถ้าถามแล้วเนี่ยต้องตอบตรงๆเพื่อประโยชน์ประชาชนแต่ถ้าในมองในอีกมุมของพวกนักการเมืองคือฉันคุณชกมาผมก็หาทางเล่นคุณเท่านั้นเองมันกลายเป็นเกมที่เพื่อเอาชนะค้าคานกันในเชิงของการเมืองมากกว่าประโยชน์กับประชาชนเรามองจากมุมของประชาชนเราก็รู้สึกว่ามันควรจะตอบนะคือผมก็มองในมุมของประชาชนผมมองในมุมที่ประโยคแรกที่หมอเลียพูดเลยใช่ไหมฮะคือบอกว่ามันเป็นการให้เกียรติส.ส.ในสภาคือการให้เกียรติประชาชนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้การให้เกียรติไงคือถามถุงมือยางตอบจำนำข้าวเนี่ยไม่ใช่ละมันไม่ให้เกียรติผมละอย่างเงี้ยนะฮะคือวิธีการแบบเนี้ยเมื่อก่อนได้ผลแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ได้ผลแล้วนะครับเพราะว่าคนเนี่ยสามารถจะมาย้อนดูได้คือเมื่อก่อนนี้เราไม่มีคลิปอ่ะคืออย่างถ่ายทอดสดก็ถ่ายทอดสดจริงอยากจะมาดูย้อนหลังว่าเฮ้ยอย่างที่คุณประเสริฐนะถ้า20ปีที่แล้วมีการอภิปรายแบบนี้นะอยากจะดูว่าหลักฐานคุณประเสริฐเป็นไงเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนละแต่วันเนี้ยย้อนดูคลิปได้นั้นอย่างที่มีการพูดเนี่ยคือเส้นทางการเงินต่างๆเนี่ยมันมีเลทในมากแล้วก็ไม่มีการประเภทที่จะบล็อกกันล่วงหน้าแล้วก็ทำให้กระบวนการโอนเงินเนี่ยมันแบบราบรื่นคืออยู่ๆเนี่ยเราเป็นคนธรรมดานะจะไปเบิกเงินนะโหยุ่งยากจะตายไปนี่มีกระบวนการเตรียมสามารถที่จะเตรียมกันได้รวดเร็วมากเนี่ยมันบ่งบอกพิรุษแล้วก็พอตอบไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องหาวิธีอย่างที่บอกก็คือสมมติโดนหมัดเข้ามาปลายคางทำไงดีก็ชกใต้เข็มขัดไปเลย อะไรประมาณนี้ซึ่งเพราะว่าคือประเด็นเรื่องจำนำข้าวเหมือนกันวันเนื่องจากว่าเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดว่าจะเตรียมข้อมูลเรื่องจำนำข้าวแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆมาแบบคุยกันอย่างเอาจริงเอาจังนะเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมีประเด็นอีกเยอะแยะมากมายที่ถูกพูดถึงแล้วมันไม่ได้ลงรายละเอียดได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตั้งแต่ว่าไอ้กี่แสนล้านโดยที่ไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านี้แล้วเงินที่ไปถึงชาวนามันได้เกิดอะไรขึ้นแต่ประโยชน์ชีวิตของคนยากคนจนเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ GDP ที่เติบโตหรือประเภทเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นมาคือทั้งหมดนี้ต้องมาคิดคำนวณทั้งหมดแหละตรงเนี้ยถ้าหากจะเอาจริงเอาจังนะเอาเลยกับเอาชักช่วงเวลาหนึ่งตัวรัฐมนตรีพาณิชย์กับตัวคุณประเสริฐมาโต้กับเรื่องจำนำข้าวก็ได้แต่มันไม่ใช่เวทีนี้ไงเวทีนี้คุณจุรินทร์ต้องตอบว่าไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยมันเป็นยังไงใช่คือผมไม่อยากให้ประชาชนก้าวข้ามประเด็นนี้ไปแหละคืออยากให้เขาชัดเจนว่าตอนนี้มีคำถามไปที่รัฐบาลเลี่ยงที่จะไม่ตอบแล้วชกกลับอย่างที่คุณหมอบอกอะชกใต้เข็มขัดด้วยซึ่งผมว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่สง่างามสำหรับการเป็นรัฐบาลที่จะทำแบบนี้ผมขออนุญาตเติมตรงนี้ผมว่า เรื่องนี้ถ้านึกย้อนไปนะครับโลกมันเปลี่ยนจนกระทั่งข้อมูลข่าวสารประชาชนก็ตามได้แล้วก็สามารถค้นได้ด้วยตัวเองอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกอินเทอร์เน็ตนี่เป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยโดยแท้นะครับนะครับสิทธิในการที่จะหาข้อมูลสิทธิในการนำเสนอข้อมูลไปสู่สาธารณะมัน2ด้านเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่รู้ก็จะสามารถจัดการได้ผมจำได้ว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งหนึ่งสมัยนายกบรรหารศิลปอาชาถูกพรรคฝ่ายค้านวันนั้นคือพรรคประชาธิปัตย์เอาหลักฐานที่บอกใบเกิดเนี่ยว่าคนนี้ไม่ใช่คนไทยแล้วปรากฏว่านั่นเป็นหลักฐานเท็จแต่ว่าเจ้าตัวนี่ตกใจเลยว่าเอ๊ะคุณไปเอาหลักฐานอะไรมานี่ผมกำลังพูดว่าแม้กระทั่งเขาเอาหลักฐานเท็จยังมาจนทำให้เกือบเสียหายแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปนะครับไม่ได้รับผิดชอบปัจจุบันนี้ยากมากเพราะทุกชิ้นนะครับผมว่าเราได้พัฒนามาจนถึงแม้กระทั่งตะกี้เราถึงพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าหลักฐานหรือการนำเสนอของฝ่ายค้านเนี่ยแน่นขึ้นเยอะแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยโชว์ได้หมดเลยพอโชว์เสร็จปุ๊บเสร็จสุดท้ายเนี่ยเอาคุณจะเถียงไงพอเถียงไม่ไปนี่ตอนนี้เลยแถพอเถียงไม่ได้เลยใช้แถเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นถ้าจะยกระดับทางการเมืองให้ดีขึ้นแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยการรับผิดชอบ accountability ความรับผิดชอบต่อประชาชนต้องมาเพราะนั้นจะต้องพยายามตอบในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเช่นคุณสันติก็ตอบเรื่องคุณสันติก็ไม่ได้ตอบอีกเหมือนกันอ่ะเล่านิดหนึ่งสิเล่านิดหนึ่งก็มีเรื่องท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำ EEC ใช่ไหมครับเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนหรือเปล่าเพราะว่ามองว่ามันเป็นการรวมสัญญาหนีพรบร่วมทุนอะไรต่างๆเหล่านี้แกก็ตอบแบบก็เอากระบวนการทำงานมาเล่าให้ฟังซึ่งเขาก็เอาบอกว่าตรงนี้มันมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าตรงนี้ปัญหาแล้วคือใช่ได้แก้อะไรแล้วทำไมอีสปอร์เตอร์ไม่ได้ก็ไม่ตอบก็มาไล่กระบวนการว่านี่นะอันนี้นะเขาผ่านอันนี้นี่ซึ่งอย่างตอนที่คุณโจ้สสยุทธพงศ์พูดเนี่ยยาวอาจจะจับประเด็นไม่ค่อยได้แต่ตอนที่โต้กันไปโต้กันมาเนี่ยคำถามของสสยุทธพงศ์พูดเลยชัดเจนว่าทำไมถึงไม่ประมูลทำไมถึงใช้วิธีคัดเลือกอันนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้ละแล้วก็ทำไม TLR กำหนดแบบหนึ่งแต่ว่าเวลาทำสัญญาของที่แบบเตรียมจะให้คนที่ชนะเนี่ยที่จากการคัดเลือกเนี่ยไม่เหมือนกับใน TLR นี่ก็ไม่ได้ตอบอีกงั้นเพราะคำถามเราเนี้ยไม่ถูกตอบเลยแต่เที่ยวนี้ผมว่าท่านคุณยุทธพงศ์นำเสนอได้ดีนะคือนำเสนอเป็นข้อผมพอดีได้มีโอกาสฟังเนี่ยตามชัดเลยว่าทีละประเด็นใช่แต่ว่าอย่างที่ว่าพอเสร็จเวลาตอบก็ตอบเล่าทั้งยวงเลยไม่รู้อะไรเลยไม่ตอบตรงคำถามไอ้ตรงนี้ผมสงสัยสมมติว่ารัฐมนตรีก็ไม่ตอบนะเขาไม่ตอบให้เคลียร์นะแต่ไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าเขาทำผิดกฎหมายอ่ะมันเอาความผิดได้ไหมก็ไปปปชต้องไปปปชใช่ไหมซึ่งงานนี้มีคนจะโดนไปปปชหลายคนครับหลายคนเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างแน่นแล้วคราวนี้ปัญหาคือวันนี้มีคนถามเรื่องปปชไงว่าครอบงำโดยใครหรือเปล่ามีใครแบบมีอำนาจเหนือปปชหรือเปล่าเพราะว่ามีการเอาเรื่องนาฬิกาเพื่อนกลับมาอีกแล้วมีนาฬิกาเพื่อนกลับมาอีกแล้วแล้วก็คนที่โดนเรื่องนาฬิกาเพื่อนก็คือพลเอกประวิตรใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าก็บอกว่าท่านผมไม่มีอำนาจเหนือปปชหรอกแล้วก็เนี่ยใครมาพูดพาดพิงผมถึงเรื่องปฏิวัติผมไม่ได้ทำคนทำไอ้อยู่ข้างๆเนี่ยดูยังเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปไม่มีคลิปเราดูอีกทีดีกว่าครับว่าเขาว่าอย่างไรบ้างที่ประวิตรครับเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกด้วยคนเดียวนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็เอาผมไปเกี่ยวข้องผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่3 ป 3 เปออะไร3 ป 3 เปออะไรพูดไปเรื่อยมันบ้วยกันอย่างเงี้ย3 ป 3 เปอเลยพูดไปเรื่อยคุณเก๋เนี่ยอะไรเขาไม่รู้เรื่องนะไม่มี3 ปคนนี้ปฏิวัติคนนี้ผมไม่เกี่ยวกับผมหรือว่าแกลืมวะแกอายุมากหรอไม่ลืมใช่ไหมผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แกตอบคำถามมากพอสมควรนะคือพูดเยอะมากไอ้คำว่าไม่รู้นี่ไม่มีแล้ววันนี้พูดมาละเอียดหลายเรื่องผมโชคดีนะผมมีเพื่อนดีแล้วยังไงอ่ะผิดเหรอมีเพื่อนดีอ่ะมีเพื่อนรวยคุณมีเพื่อนไหมพูดคุณมีเพื่อนแบบผมไหมล่ะพี่มีเพื่อนอย่างนี้ให้ยืนรายการนี้ไหมล่ะแต่คนเป็น อันนี้แค่ตำแหน่งกันเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกด้วยนะควรจะตอบแบบนี้ในสภาเอาจริงเก๋เอาผมถามจริงครับคือในวิธีที่เขากำลัง address หรือกำลังพูดกับสสทั้งสภาเนี่ยมันควรจะตอบด้วยเอาอะไรวะสัญญาของตัวเองอ่ะคือเอาวิธีเอา react ของตัวเองเนี่ยออกมาตอบแบบนี้เหรอคือใช้สัญชาตญาณตอบคือมันควรจะตอบด้วยวิธีที่ให้เกียรติกับคนฟังหรือเปล่าใช่ไหมคือตอบแบบนี้มันจิโกะอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะสำหรับผมนะคือเพราะว่าจิโกะแล้วก็อย่างหนึ่งคือนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นนะครับในการพิพากษาไม่วางใจที่ประเภทที่ว่าอย่างที่ของรัฐมนตรีชัยวุฒิที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวผมเกี่ยวคนนู้นคนนี้นี่บอกรัฐประหารไม่เกี่ยวผมเกี่ยวคนหนักเลยคือเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในสภามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นละในพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้สำหรับคุณหมอมองว่าอันนี้เป็นรอยร้าวหรือเปล่าฮะคือหมายความว่าคืออาจจะเป็นว่าคุณประวิตรแกตลกนะสมมตินะเรามองในแง่ดีนะแกอาจจะไลฟ์แกอาจจะแบบฮาฮาขำขำมันนะแต่ว่าอันนี้ลึกๆแล้วเนี่ยการที่แกชี้ไปทางคุณประยุทธ์แล้วบอกว่าปฏิวัติเนี่ยคนนี้ทำไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยคุณหมอวิเคราะห์ว่ายังไงผมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคงเป็นตัวที่สะท้อนในใจแกคือแกคงคิดอย่างนี้แล้วล่ะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยต้องมีโอกาสได้พูดเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามาพูดในสภาเท่านั้นเองพาผมมาเดือดร้อนพาเหรออันนี้เป็นการปูทางหรือเปล่าว่างวดต่อไปอ่ะคุณอาจจะไม่ได้เป็นชื่ออยู่ในพลังประชารัฐหรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วก็ประยุกต์เข้าไปในรวมไทยสร้างชาติอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่วันก่อนนี่ก็มีข่าวที่คุณวิษณุใช่ไหมออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะถ้าเราเกิดพยายามจะเชื่อมโยงกันเรื่อง8ปีเนี่ยเรื่องประเด็นเรื่อง8ปีเนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับแกแบบคุณวิษณุเองก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะสนับสนุนให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อนะเริ่มเห็นแววนะแบบผมว่าพอคุณประวิตรมาพูดในสภาแบบนี้ก็รู้สึกว่าเว้ยสงสัยจะไปว่ะคือไม่หนุนกันต่อแล้วใช่ไหมสงสัยจะไม่สนุกสนุนกันต่อแล้วนะฮะพาฉันมาลำบากเนี่ยดูซิเนี่ยฉันต้องมานั่งก็พาลำบากจริงไหมล่ะเพราะว่าพอคุณเป็นโนมินีให้กับพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาคุณไม่มีนโยบายให้คนที่จะเลือกพรรคนี้ต่อว่าคุณทำอะไรให้เขาได้จริงๆอ่ะสสไม่มีอะไรไปขายอ่ะถ้ามาถึงประเด็นนี้เนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าคุณหมอชลน่านนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้พูดประโยคเด็ดประโยคหนึ่งนะว่ามือในสภาหรือจะชนะเอาชนะศรัทธาประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าผมดูครั้งนี้นะครับฝ่ายค้านได้เปรียบใจคนวันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะดูนิด้าโพที่การเปลี่ยนแปลงไปแล้วลองดูสิครับคะแนนของฝั่งที่อยู่รัฐบาลเนี่ยที่จริงวันนี้เนี่ยถ้าถามดูเนี่ยฝั่งที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมากประมาณ 60% หรือกว่านั้นจากนิด้าโพนะครับซึ่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าประชาชนเขาต้องการการเปลี่ยนพอประชาชนต้องการการเปลี่ยนวันนี้เนี่ยพอมีรายการแบบนี้ใจมันอยู่ฝั่งที่จะโหวตให้อยู่แล้วเพียงแต่พอเอาหลักฐานมาโชว์เนี่ยต่อให้ฝั่งของรัฐบาลในสุดก็พยายามจะโหวตให้พวกตัวเองนะครับหรือว่าไม่งั้นก็คือแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือเรียกหากล้วยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าขณะนี้ถือว่าฝั่งประชาชนเนี่ยหรือว่าฝ่ายค้านได้เปรียบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเอาหลักฐานต่างๆแล้วโชว์คนอยากเชื่ออยู่แล้วพอเห็นปั๊บเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องรัฐบาลหากินกันอย่างนี้รัฐบาลมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะผมว่าอันนี้เราได้เปรียบหมายถึงว่าฝั่งฝ่ายค้านนะฮะหรือฝ่ายประชาชนจะได้ผมว่าท่าทีของรัฐบาลที่เดินเกมแบบนี้เดินผิดนะฮะในการที่เราเห็นมาในสภาเนี่ยใช่แต่ตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเดินเกมผิดสำหรับผมนะคือพยายามตอบให้เอาตัวรอดใช่แต่ตอบแล้วไม่เคลียร์ไม่ชนะใจประชาชนซึ่งตอนนี้อะไรนะอารมณ์ของประชาชนไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคือไม่ได้เชียร์รัฐบาลแล้วนะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยโพลต่างๆออกมาก็แบบว่าเฮ้ยฉันจะไม่เอารัฐบาลไอ้การที่ออกมาพิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแทนที่รัฐบาลจะทำให้เคลียร์แล้วก็สร้างโอกาสสำหรับอนาคตให้ตัวเองโดยการที่อย่างน้อยเนี่ยคลี่คลายอะไรบ้างก็ดีรัฐบาลเลือกที่จะไม่คลี่คลายเลยหนีแหกหลบนะฮะชกใต้เข็มขัดกลับนะซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีหรือเป็นกลยุทธ์ที่พลาดทั้งหมดเลยอ่ะมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปโอเควันนี้อาจจะรอดนะฮะอาจจะยกมือกันซื้อกล้วยอย่างเสร็จแล้วเนี่ยรอดนะฮะแล้วก็อยู่ต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งแต่อนาคตไม่มีแล้วนะประชาชนที่ดูอยู่วันนี้ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ไหวแล้วผมจะเลือกได้ไงรัฐบาลเนี่ยคุณไม่มีอะไรเลยออกมาตอบไม่ตอบใจสักอย่างเลย ถามอะไรก็ไม่ตอบเรื่องตอบก็ตอบไม่ตรงคำถามแถไปเรื่องอื่นจะเลือกยังไงอ่ะมีภาพสดๆสภาเมื่อกี้น้องอยากให้ดูมีตอนนี้ในสภาครับครับดูสิมันจะกดทับครับมันจะกดทับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศรวมถึงการบริโภคที่โตด้วยหนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะถึงทางตันในอนาคตอันใกล้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยมันเป็นเรื่องของการเป็นหนี้เพื่อการบริโภคระยะสั้นสูงมากคือต้องกู้มาเพื่อกินเพื่อใช้ไม่ใช่กู้มาเพื่อการลงทุนหรือการซื้อสินทรัพย์วิกฤตด้าน SME ครับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กวันนี้ถูกลอยแพล้มหายตายจากกันระเนระนาดการแข่งขันมันถูกผูกขาดโดยรายใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์แนบแน่นครับกับรัฐบาลชุดปัจจุบันกฎระเบียบราชการก็กดทับอีกหนี้เสียเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาของภาคธุรกิจในของธุรกิจมหาภาคในระยะยาวเลยช่วง5เดือนแรกครับปี2565ธุรกิจจดจัดตั้งใหม่เทียบกับปีก่อนนะครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่านี่คือข้อมูลที่จะให้ประชาชนรู้ว่าเรากำลังแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่ารัฐบาลก็บอกว่าทำดีแล้วไงเศรษฐกิจกำลังโตคือไม่มีข้อมูลมาอย่างนั้นเลยอ่ะผมเห็นคุณชลพันธ์ขึ้นพูดเนี่ยแสดงว่านี่เริ่มเข้าสู่การพิพาทวิจัยพลเอกประยุทธ์ละแล้ววันนี้แท็กติกของพรรคฝ่ายค้านนี่น่าสนใจคือทุกๆครั้งตอนพิพาทวิจัยเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการพิพาทคุณประยุทธ์ก่อนแล้วค่อยมารัฐมนตรีร่วมรัฐบาลมาครั้งเนี้ยกวาดทุกคนที่เป็นอะไรนะนั่งร้านสอยนั่งร้านออกไปให้หมดคราวนี้ก็จะมาเริ่มละประเภทที่ว่าหัวซึ่งวันนี้คุณประยุทธ์มีวาทะประเภทที่เขาคิดว่าเด็ดนะอยู่คำหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมาเอานั่งร้านพวกคุณหัวกันอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้เหมือนว่าเฮ้ยพรรคฝ่ายค้านมีหัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวไม่รู้จะมีการโต้ตอบกันไหมแต่นั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยเริ่มต้นอภิปรายคุณประยุทธ์แล้วจะอภิปรายต่อไปอีก2วันอ๋อแสดงว่าคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะประยุทธ์แค่วันเดียวนะครั้งนี้2วันกว่าแล้วเนี่ย2 วันครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าหลังจากเนี้ยพรุ่งนี้กับวันศุกร์เนี่ยจะเริ่มร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์ตอบแทนด้วยนะคุณประยุทธ์จะต้องตอบได้แค่คนเดียวเท่านั้นว่าเวลากล้องสภาฉายไปคุณประยุทธ์ก็ต้องนั่งฟังอยู่ถูกไหมไปไหนไม่ได้นะโดยมารยาทต้องอย่างนั้นจงเป็นเข้าห้องน้ำกินข้าวเท่านั้นฮะแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจที่คุณจุลพันธ์เริ่มพูดเนี่ยเมื่อวานนี้เราเพิ่งคุยกันในคลับเฮาส์เรื่อง perfect storm นะเพราะว่าเนี่ยคือประชาชนทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันลำบากแค่ไหนเรื่อง SME เรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ไม่มีใครนึกถึงว่าแล้วพายุใหญ่ที่มันรออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันกำลังรุนแรงแค่ไหนผมคุยอาจารย์พันศักดิ์บอกว่าเฮ้ยหมอไม่มีใครอายุเกิน100 ปีนะในวงที่คุยกันเนี่ยเราถึงไม่รู้เลยว่าสมัยก่อนตอนที่เศรษฐกิจตกต่ำทั้งโลกเนี่ยหรือ Great Depression เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วครั้งนี้มันจะหนักยิ่งกว่าครั้งนั้นอีกโอ้งั้นเตรียมรับมือให้ดีงั้นเพราะว่าประชาชนตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นตัวแต่ต้องทำให้มีความรู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจกำลังจมดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้กันว่าไอ้ความเรียกว่าบริบทของโลกเนี่ยมันไม่อยู่ในภาวะปกติและปัญหาเศรษฐกิจที่เราเจอเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ด้วยวิธีแก้ปกติได้เพราะสถานการณ์มันไม่ปกติคำถามคือว่าถ้านะครับอีก1-2 วันจากนี้เนี่ยแล้วมีการโหวตนะฮะแล้วส.ส.ที่โหวตให้ประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยนะทุกคนเนี่ยคือช่วยกันพาเราลงนรกไปพร้อมกันนะคือเรากำลังเดินทางไปสู่วิธีที่ไม่มีทางแก้ปัญหากับคุณประยุทธ์เนี่ยใช่ไหมฮะแล้วส.ส.ที่เลือกคุณประยุทธ์กลับไปเป็นนายกต่อโดยการที่โหวตสนับสนุนให้เนี่ยก็เท่ากับพาคนไทยทุกคนเนี่ยลงนรกไปพร้อมกันพูดง่ายๆโดนพายุซัดพร้อมๆกันเลยนะคือส.ส.เหล่านี้ก็ต้องคิดดีๆข้างหน้าก็ไม่มีเงาหัวนะก็ต้องบอกว่าไอ้คนที่เลือกส.ส.เหล่านี้มาคุณต้องดูไว้เลยว่าส.ส.ทุกคนเนี่ยบ้านคุณเนี่ยยกมือให้ประยุทธ์หรือเปล่าไอ้ส.ส.พวกเนี้ยยกเพราะอะไรยกเพราะว่าเขาตอบให้เคลียร์หรือยกเพราะว่าจุดต้องไปคิดเอานะเพราะไอ้คนที่ประชาชนจะไปเลือกส.ส.เนี่ยคิดดีๆนะไอ้ส.ส.พวกนี้ก็ไม่มีเงาหัวแล้วนะผมบอกให้ผมบอกคุณคิดว่าตอนนี้อย่างที่ไอ้จุดที่พี่ด้วงพูดเนี่ยงวดนี้มีไหมคุ้มไหมที่ต้องมีจุดเนี่ยงวดเนี้ยที่จริงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่ตะกี้ผมกลับมานี่นั่งคิดดูเลยนะครับการนำเสนอครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านได้เปรียบอย่างที่ผมว่าคือเหมือนกับวันนี้เนี่ยเราได้ถ้าคิดเป็นสร้างภาพยนตร์นะอันเนี้ยบทมันดีมากอยู่แล้วเพราะว่าคนอยากดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณได้บทดีก็คือว่าเรื่องปัญหาต่างๆนี้ขึ้นมาขณะนี้มันเหมือนการจัดเรียบเรียงเรื่องตะกี้หมอเรียบ ยิ่งพูดยิ่งชัดเลยว่าถ้าหากเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านนะครับที่ว่าจัดแล้วก็เนี่ยให้มาลงนายกเนี่ย2 วันครึ่งเนี่ยนะครับแล้วปัญหาต่างๆทับถมอันนี้คือเหมือนกับกำลังวางบทเนี่ยให้มันหนักตรงเนี้ยนะครับตอนนี้เขาเลยแคสติ้งก็คือเอาดาราแต่ละคนเนี่ยวางเอาไว้ดิเพราะโดยภาพรวมอย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยนะครับอย่างถ้าให้ประเมินนะเมื่อเช้าที่ทั้งคนคือผมดูเองด้วยก็คือว่ารู้สึกว่าฝ่ายค้านเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วสักทีเห็นแวบๆเนี่ยนะครับโอ้จุลพันธ์น้ำหนักดีมากคือการที่สามารถดึงเอาสิ่งที่เป็นปัญหาประชาชนมานำเสนอประชาชนได้รู้สึกเป็นพวกวันนี้เนี่ยขออนุญาตไปทางเรื่องของกทมเรื่องชัดชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆการที่ขณะนี้คนไม่เอารัฐบาลแล้วเนี่ยการนำไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่นี่หรือที่ลำปางก็คือว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องการการเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเป็นการชี้ทางด้านนี้นี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าพวกเขาเริ่มโดดหนีแล้วการที่จะแตกออกมาหรือว่าเริ่มชี้กันแล้วนะฮะ ฉันเอาตัวรอดเนี่ยนะอาจจะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้จุดเนี่ยมีความหมายหรือเปล่านั่นก็คือว่าในที่สุดประชาชนเขาดูแล้วครั้งหน้าตะกี้ที่คุณด้วงพูดชัดว่าพวกคุณอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้พวกคุณจะ0,000ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเที่ยวหน้าเนี่ยนะฮะฝั่งที่ไปเกาะอยู่กับฝั่งที่อยู่กับอำนาจเผด็จการอันนี้พังหมดใช่เพราะปรากฏการณ์ชัดชาติหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งลำปางเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้แบบประเภทแบบตั้งความหวังว่าครั้งนี้เนี่ยจะต้องสามารถจะโหวตประยุทธ์ไม่ไว้วางใจแล้วก็ประยุทธ์ออกไปได้นะคืออย่างที่คุณหมอชลน่านพูดอะคุณวันนี้อาจจะไม่ตายในสภาแต่คุณจะตายในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาชนจะสั่งสอนเพราะตอนเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยบอกว่าไม่มีใครนึกหรอกว่าคุณชัยชาติเนี่ยจะได้1,380,000ที่เขาทำวงพนันกันใช่ไหมเกิน9,500,000หรือมากหรือน้อยกว่าคือเอาแค่ระดับ9,500,000เท่านั้นไม่มีใครคิดไป1,300,000-1,400,000ได้นะแต่มันปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วว่าเพราะมันทนไม่ไหวว่าปล่อยกรุงเทพเป็นอย่างนี้ได้ยังไงงั้นแบบเดียวกันเลยถ้าทั้งประเทศผมว่ายิ่งหนักยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเขายิ่งลากยาวไปนานเท่าไหร่ยิ่งพังใช่ไหมยิ่งพังครับคือนี่ผมพูดแบบว่าไม่ได้เกลียดคุณประยุทธ์นะแต่ถ้าคุณประยุทธ์จะจบหล่อๆเนี่ยลาออกจริงๆนะเอาอะไรให้ลาออกไอ้นะพอแล้วอย่างเงี้ยเหรอผมแบบโอเคผมไปแล้วครับคือผมก็ไปอย่างนี้ยังดีกว่านะแล้วก็ถ้าถามผมอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าให้เกียรติประชาชนเห็นแก่ประเทศชาติคือคนเราอ่ะมันทำไม่ไหวแล้วอ่ะทำไม่ไหวแล้วก็ไปเถอะใช่ไหมมันจะอยู่ทำไมทู่ซีทำไมยิ่งถูลู่ถูกลางไปก็พังกันหมดแล้วไปถึงจุดหนึ่งที่มันพังแบบซ่อมไม่ได้เนี่ยนะผมว่าคนจะจดจำเขาในวิธีที่ไม่ดีเลยอ่ะนะฮะตอนนี้ถ้าเขาเซนส์นิดนึงอ่ะเขามีแบบสัญชาตญาณหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเอาไม่อยู่นะเขาทำไม่ได้นะผมว่าถ้าให้เกียรติเนี่ยเหมือนเมื่อวานเราคุยกันอ่ะผู้นำทั่วโลกอ่ะพอเขารู้สึกว่าเขาไปไม่ไหวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขามีช่องไปเขาลาออกบ้างเขาอะไรบ้างเขาออกไปกลไกต่างๆแต่ว่าถ้าดื้อก็จะเหมือนศรีลังกาเหมือนกับรัฐประหารต้องให้ทหารพาไปเมาดีฟเงี้ยหรอต้องให้ประชาชนไล่ออกต้องหนีหูซุกหูซุนออกไปมีปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งครับที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและที่มันจะขยายความว่าที่มันไม่ได้อยู่ในสภาเท่านั้นขณะนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราษฎรที่เขาคือกลุ่ม NGO ก็ไปนั่งล่ารายชื่อไม่เพียงแต่แค่นั้นนะครับอาจารย์ปริญญารวม4สถาบันกับสถานีทีวีเป็นปรากฏการณ์ที่เขาต้องการแสดงออกจะไล่คุณนะถ้าจับทางให้ดีอย่างสุภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อชี้วัดที่แตกต่างจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งอื่นๆนะครับผมว่าประเด็นนี้ถ้าฝ่ายรัฐบาลนะถ้าเขาคิดแบบคนปกติอย่างเราเป็นนี่นะฮะคิดแบบประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยนะคือถ้าเกิดเขารักพวกผมสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาต้องไม่ทำแบบนี้นี่มันการเมืองเกินไปนะผมนะนี่คือเขาไปการเมืองมากเกินไปเขาพยายามจะเล่นการเมืองมากเกินไปพยายามจะอยู่ในอำนาจมากเกินไปทั้งที่ตัวเขาไม่มีความสามารถอะไรเลยในการบริหารประเทศตอนนี้มันพังทุกมิติแล้วอะแล้วยังจะดื้อด้านอยู่ทำไมเนี่ยโหสีข้านี่แสบไปหมดแล้วแถกกันไม่รู้จะแถกยังไงแล้วเนี่ยเขาอาจจะอ้างหมอว่ากฎหมายลูกเรื่องตั้งยังไม่เสร็จครับคือเวลาเราพูดถึงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นฝ่ายแล้วล่ะตอนนี้มันมีแต่คุณประยุทธ์คือคนที่ดื้อจริงๆเนี่ยคือคุณประยุทธ์เขาถีบหัวทิ้งกันหมดเลยนะวันนี้ในสภาเนี่ยแล้วผมเชื่อว่ายิ่งพอไปช่วงใกล้ๆถึงหมดวาระเนี่ยจะเริ่มถีบหัวกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างประเด็นเรื่องกฎหมายลูกนะครับคือผมคิดว่าไอ้เรื่องหาร100 หาร 500เนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่แน่นะฮะเพราะว่า พอเริ่มต้นคิดว่าหาร500อาจจะสกัดการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยได้ไปมาตอนนี้เริ่มคิดใหม่สูตรคณิตศาสตร์เยอะแยะเริ่มมีคนมาพูดถึงแล้วเนี่ยไปมาหาร500เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยมากกว่าหาร100ด้วยซ้ำไปแต่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่อยากได้หรอกเขาอยากจะได้กติกาปกตินี่แหละไม่ต้องไปหากติกาพิสดารอะไรแต่คนที่คิดเรื่องหาร500เนี่ยพอรู้ว่ามันมีช่องทางที่สามารถที่จะสู้กับระบบหาร500ได้ไปมาเนี่ยอาจจะต้องกลับมาที่หาร100หรือเปล่าแต่วิธีการกลับมาที่หาร100เนี่ยจะเป็นแบบไหนมันมีหลายวิธีทั้งที่กกต.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะงั้นผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะยื้อไปไม่ได้นานยกเว้นแต่ว่าประเภทแบบไม่แบบปล่อยคาไปเรื่อยๆไม่โหวตสักทีนึงหรือว่าก็แบบศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ชี้แต่ผมว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านก็คงต้องมีกำหนดการแหละว่ามันไม่ใช่อยู่ไปทิ้งดองไว้เรื่อยๆงั้นสุดท้ายกฎหมายลูกยังไงก็ต้องผ่านแล้วผมว่าก็พร้อมเลือกตั้งคือหลายคนเป็นห่วงไงว่าจะอ้างเรื่องนี้แล้วตัวเองจะรักษาการไปอีกจนกระทั่งทุกอย่างมันเพื่อเขาอยู่ในอำนาจไงเขาอยากจัดเอเปกเขาอยากจัดเอเปกพฤศจิกายนอยากสวยๆนะข้ออ้างที่ดีที่สุดก็คือว่าไม่ใช่สิงหาเนี่ยไม่8 ปีจบเลยผมว่าจริงๆเนี่ยตามกฎหมายแค่นี้คือมันก็8 ปีแล้วไง8 ปีแล้วก็ไปก็จบจะอยู่ไปถึงเอเปกเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ไปหน้าแตกมากกว่านี้เหรอเพื่อให้ไปแบบจะมีอะไรที่ในใจว่าขอแข่งด้วยอยากไปแข่งกับคนน้อนคนที่เขาอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดเอเปกมุ่นนี้คุณได้คนมาไม่เท่า G20 ที่อินโดนีเซียจัดนะเสียหมานะผมว่าเสียครับเพราะว่าวิโดโดจัดเพราะต่อจากเรานะถ้าเขาไม่มาเข้าไป G20 แทนล่ะแล้ววิโดโดตอนนี้เนี่ยเดินสายไปนู่นไปนี่ผมนี่เป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะของการต่างประเทศแค่คิดว่าอเมริกาจะมายังไงใช่ไหมรัสเซียจะมายังไงจีนจะมาไงคือตอนนี้ออสเตรเลียที่ทะเลาะกับประเทศไทยตอนนี้การเมืองระหว่างประเทศคือหันไปมองหน้าใครก็เลิกลากกันตอนนี้หันไปมองจีนก็เลิกลากหางไปมองว่าวันนี้คุณดอนบอกว่ายังไงอเมริกาก็มาเพราะว่าอเมริกาเขาจะเป็นแชร์ครั้งต่อไปเองคงต้องมาไม่ใช่เลยนี่การต่างประเทศนี่นะครับทุก move เนี่ยนะครับนี่เขาคิดแบบนี้ถึงไม่เหมือนกันเวลาที่เราเป็นรัฐบาลทุก move นี่มีความหมายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ตะกี้เนี่ยนะฮะที่ตะกี้เล่าว่าผู้นำของประเทศอื่นนี่วันนี้เขาไปเยือนคนอื่นหมดละเพื่อไปเชิญด้วยตัวเองหรือว่าเราไปมีอะไรก็ติดขัดอะไรก็แก้ของเราไม่ไปผมน่าเป็นห่วงนะผมว่าเสียหน้ามากเลยนะเก็บไปหัดภาษาอังกฤษให้คล่องๆก่อนดีกว่าคือพูดจริงนะเอาพูดจริงคือไม่อยาก discriminate แกนะไม่อยากต่อรองแกนะแต่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยแกแต่ว่าแกพูดภาษาไทยก็เหนื่อยแล้วอะใช่ไหมอย่างนั้นอย่าให้แกพูดเลยดีอะเพราะว่าต่อให้พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เหนื่อยอยู่ดีเมื่อกี้ฟังในพูดในสภาแล้วก็แบบผมว่าเป็นวิธีคิดมากกว่าผมว่าไม่ได้เรื่องของการพูดภาษานี่ไม่ได้เป็นแต่ว่ามันความเข้าใจของความเข้าใจในมิติที่มันต้องกว้างขึ้นนะฮะสมมติเราพวกเราคบค้ากับเนี่ยคนต่างประเทศนี่เราคนคุยกับคนจีนก็ต้องรู้ culture จีนโอเคงั้นผมถอนเมื่อกี้ผมไปดูถูกแกนี่ผมถอนนะฮะแต่ว่าดูว่าที่แกพูดในสภาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นบทบาทของผู้นำที่คนไทยภูมิใจที่จะไปพูดในเวทีเอเปกหรือเปล่าอันนี้ผมถามตรงนี้ดีกว่านะฮะพี่ภูมิใจไหมล่ะคุณภูมิใจแม่ดูเขาพูดในสภาดิพูดแล้วก็แบบไม่ต้องถามว่าคุณพูดแบบนี้ที่คุณมองประชาชนเป็นพลทหารนะคุณจะไปกล้าพูดกับเขาแบบนี้หรือเปล่าแล้วคุณจะไปพูดกับที่ประชุมเอเปกเป็นพลทหารหมดหรือเปล่าอันนี้คือขนาดสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในประเทศเขายังไม่ได้ความเคารพเลยเขายังพูดในวิธีที่เขาไม่ได้เคารพเลยเขาจะไปพูดกับคนอื่นได้ยังไงผมสงสัยอันนี้คือขนาดประชาชนตัวเองยังไม่เคารพเลยแล้วจะไปพูดในวิธีที่เคารพต่างชาติได้ยังไงผมนึกไม่ออกนะผมก็เลยบอกว่างั้นอยู่ไปทำไมจัดเอเปกใช่ไหมอย่าลำบากเลยสงสารพวกผมเธอนะผมอายเขาจริงๆแล้วแต่อีกนิดนึงนะคุณธรรมนัสจะเป็นตัวแปรไหมในงานครั้งนี้คุณหมอ2 หมอว่าไงคือเงียบไปเลยอ่ะความจริงใจจากแกไปไหนอ่ะคือสึกคุณสุทินคลังแสงเคยพูดออกสื่อว่าถ้าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยากจะมาร่วมอภิปรายด้วยเนี่ยก็เชิญแต่เท่าที่ตามข้อมูลยังไม่มีการพูดคุยไม่มีเลยไงคือแต่ผมว่าคุณธรรมนัสก็คงเรียนรู้บทเรียนจากปีที่แล้วล่ะว่าการตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเดินหน้าแล้วก็ต้องถอยไม่ได้ผมว่าเศรษฐกิจไทยวันนี้เขาไม่ถอยหรอกแต่ว่าจะออกมาในรูปไหนผมว่าเขาคงดูบรรยากาศช่วงวันนี้พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วผมว่าน่าจะต้องมีอะไรที่น่าสนใจออกมาจากเป็นการวัดใจการบวกครั้งนี้คือการวัดใจเศรษฐกิจไทยนะใช่วัดใจเศรษฐกิจไทยแล้วผมจริงๆว่า วัดใจทุกๆพรรคทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าอีกไม่นานก็จะเลือกตั้งเพราะว่าชื่อต่างๆของคนที่โหวตในครั้งเนี้ยมันจะถูกบันทึกไว้เลยว่าใครโหวตบ้างเพราะอย่างของเพื่อไทยหรืออย่างของก้าวไกลใครที่โหวตเป็นงูเห่าก็ถูกบันทึกไว้ละชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรู้หมดแล้วว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเลือกคุณหรือไม่อะไรประมาณนั้นนั้นเศรษฐกิจไทยหรือว่าแม้แต่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์บอกว่าก็ต้องคิดดีๆว่าจะลงแบบประเภทหลุมไปกับตัวรัฐบาลนี้ไหมแล้วก็ตัวของประชาธิปัตย์ที่บอกมีข่าวแล้วว่าอาจจะไม่โหวตให้รัฐมนตรีของตัวเองบางคนด้วยมันเริ่มเห็นแล้วว่าบรรยากาศในพรรคการเมืองต่างก็เริ่มระส่ำระสายไม่เป็นเอกภาพแล้วแต่คุณอนุทินก็บอกเขาไม่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนะใช่ไม่ร่วมงานเพราะว่าเดี๋ยวแต่จริงๆนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดนะเพราะว่าคือภูมิใจไทยจุดขายอย่างหนึ่งคือตอนปี62ก็ผมไม่ร่วมงานกับเผด็จการมาแล้วใช่แต่คุณอนุทินก็เคยบอกเหมือนกันว่าจะไม่เลือกประยุทธ์เป็นนายกแต่ก็เลือกใช่ไอ้เรื่องพวกนี้มันนะพูดยากอะคือภูมิใจไทยเนี่ยจุดขายหนึ่งที่พูดมาตลอดก็คือว่าเป็นรัฐบาลแน่งั้นถ้าบอกว่าจะไม่เลือกที่จะร่วมกับขั้วใดขั้วหนึ่งนะแสดงว่าถ้าหากขั้วนั้นชนะคุณจะไม่ได้เป็นรัฐบาลงั้นจุดขายตัวนี้มันจะเริ่มอ่อนแอลงเวลาที่จะข้ามถนนถ้ายืนเก้เก้กังอยู่กลางถนนคุณถูกรถชนตายเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกให้ชัดจะข้ามก็ข้ามจะยืนอยู่ก็ยืนอยู่แต่การเมืองอ่ะใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่ะ politics อ่ะมันก็เป็นโพอ่ะคือมันเป็นขั้วอยู่แล้วคือคุณก็ต้องชัดเจนว่าคุณจะไปทางไหนคือผมว่ามันสำหรับประชาชนน่ะมันคงไม่มีใครอยากจะเลือกพรรคการเมืองที่ไม่รู้อยู่ข้างไหนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องเลือกเอาสักข้างหนึ่งอ่ะใช่ไหมฮะมันจะมีแต่พวกส.ส.นั่นแหละนะฮะที่บอกอยากไปอยู่พรรคที่เป็นรัฐบาลตลอดอันนี้เข้าใจแต่ว่าประชาชนเขาไม่เลือกหรอกนะแล้วภูมิใจไทยได้ที่นั่งมาขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกก็เพื่อบอกว่าจะไม่เลือกประยุทธ์เป็นนายกแต่เขาก็เลือกใช่เพราะฉะนั้นเองการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าจะมีขึ้นเมื่อเทียบกับปี62มันคนละอารมณ์กันเลยนะใช่คนละอารมณ์แล้วคนมันผ่านอะไรมาแบบเห็นแล้วว่าเช่นเห็นชาติแล้วว่า8 ปีนี้น่วมแล้วว่าเรื่องกลางๆแล้วไม่ชัดเจนคือประชาธิปัตย์ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่คะแนนนี่มันหดมาเยอะเนี่ยอันนี้ชัดเลยนะครับเพราะว่าไม่ชัดว่าตัวเองอยู่ข้างไหนแต่ภูมิใจไทยเนี่ยปักตัวเองชัดแต่ว่าพอเวลาทำขึ้นมาแล้วมันไปทำอีกข้างเลยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาครับแสดงว่าการทำงานการเมืองจากนี้ไปแต่ละพรรคต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนขายจุดยืนที่แข็งของตัวเองไม่ใช่ว่าเอาตามใจประชาชนไม่ได้ต่อไปละใช่เพราะว่าเขาต้องประเมินแล้วแหละว่าตกลงครั้งหน้าเนี่ยประชาชนต้องการอะไรประชาชนต้องการรัฐบาลที่มีฝีมือในการบริหารเศรษฐกิจที่ดีต้องการรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคุณประกาศบอกว่าครั้งหน้าผมสนับสนุนคุณประยุทธ์ผมว่าครั้งหน้านี้ก็คงจะจมไปเพราะคุณประยุทธ์ด้วยแต่ถ้าพูดอย่างนี้ดีสำหรับประชาชนนะครับถ้าเขาเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงมาในแบบนี้แล้วก็จะแข่งกันนโยบายประชาชนได้ประโยชน์แต่มันก็ยังมีคนแบบว่าโอ้ต้องเลือกประยุทธ์สิเพราะว่าประยุทธ์เป็นคนดีเราเป็นเสียงคุณภาพฮะยังมีคนคิดอย่างนี้ยังมีอยู่ไม่แปลกครับไม่แปลกคือผมว่าถึงวันนี้เนี่ยความไม่มีจะกินของชาวบ้านเนี่ยมันลงไปในรากที่ลึกมากแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนบทในเมืองตอนนี้ทุกคนราบเป็นหน้ากลองกันทั่วหน้าแล้วคุณเก๋ผมว่ามันไม่ใช่วันที่คนจะมานึกถึงว่าดีหรือไม่ดีแล้วตอนนี้คนมาเริ่มเห็นว่าอะไรคือศักยภาพในการบริหารแล้วอย่างที่เราคุยกันเรื่องชาติเนี่ยชาติออกมา demonstrate ให้เห็นออกมาสาธิตให้เห็นว่านี่คือคาแรคเตอร์ของผู้นำนี่คือบุคลิกของผู้นำที่เป็นประชาธิปไตยและนี่คือคนที่ทำงานเป็นถูกไหมเพราะฉะนั้นประชาชนบอกชิปเป่งแล้วพ้นบอกว่าเฮ้ยนี่ไงชาติทำให้ดูแล้วว่าผู้นำจริงๆมันต้องทำงานแบบนี้เสร็จกันเลยประยุทธ์5 วันที่ผ่านมาหยุดเห็นไหมฮะหยุดยาว5 วันหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่โผล่มาเลยมีที่ไหนละชัดๆก็ยังวิ่งยังทำหน่อยทุกวันทำทุกวันแกไปซ้อมอ่านสคริปต์อยู่ไงไปอภิปรายไม่ไว้วางใจแกก็ต้องไปนั่งอ่านเขียนตัวหนังสืออ่านใจว่าทหารอะไรนั่นเหรอทหารดียังไงบ้างเนี้ยเดี๋ยวลืมเอางี้เวลาเราจะหมดแล้วให้คะแนน2 วันแรกเป็นยังไงบ้างคุณหมอผมว่าพรรคฝ่ายค้านนะฮะเพราะว่าไม้เด็ดเนี่ยยังไม่ได้ออกหมดผมว่าคิดว่าไม้เด็ดจะอยู่2 วันถัดไปคือพรุ่งนี้กับวันศุกร์งั้นถ้าคะแนนถ้าจะให้นะผมว่าทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยผมว่าให้8ส่วนรัฐบาลเหรอฮะผมว่าแม้จะให้0ก็น่าเกลียดมั้ง แต่สอบตกแน่ๆเพราะว่าต่ำกว่า5แน่อาจจะให้สัก3ก็ได้นะครับครับผมคุณภาคภูมิครับผมคิดว่าประเด็นที่เวลาเนี้ยคือมันมี2เรื่องของการพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนนั่นนะครับหรือไร้ประสิทธิภาพนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ตายเที่ยวนี้เท่าที่ตามข่าวดูมีของที่ทำให้ตายได้หมายความว่าคอร์รัปชันซึ่งอันนี้เนี่ยแพรมออกมา 2-3 อันเนี่ยอย่างเรื่องของคุณจุรินทร์เนี่ยไปไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับไปปปช.แน่นอนอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าทำผมก็คิดว่าก็ให้ประมาณนี้แหละครับ8 กับ 2อ่ะ8 กับ 2พี่ด้วงครับจริงๆผมว่าดูภาพรวมพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะผมว่าเขาทำงานดีนะครับโอเคบางพรรคอาจจะพูดฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะหรือบางช่วงบางตอนเป็นเรื่องเทคนิคแล้วแต่ว่าข้อมูลเนี่ยผมว่าออเทนติกแล้วก็ดูแล้วข้อมูลเนี่ยจับต้องได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าผมว่าการให้ฝั่งรัฐบาล0นี่ไม่เกินไปนะฮะ0จริงๆ0มันมีอะไรจะให้คะแนนตรงไหนอ่ะคุณเอกเขายังกรุณาทำไมงั้นจะให้ติดลบไงจะให้คะแนนตรงไหนอ่ะคือคำถามแล้วมันไม่ตอบสักอย่างเนี่ยจะให้คะแนนตรงไหนคือหลายคนให้อาจารย์ให้ไปข้อสอบไหมยิมนาสติกเนี่ยไม่เล่นท่าอะไรเลยจะให้คะแนนยังไงให้คะแนนตรงที่ว่าเรื่องนี้ไม่เรื่องผมเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของอันนั้นได้คะแนนฮาได้เอาให้คะแนนฮา1 คะแนนแต่ว่าเอาตัวรอดได้แต่ว่าประเด็นคือไม่พยายามที่จะตอบคำถามไม่พยายามจะ challenge อะไรไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่พยายาม challenge ตัวเองดิซ้ำคือเอาตัวรอด 100% น่ะผมก็บอกว่าไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยโอเคอาจจะได้ 7-8 นะผมก็เห็นด้วยนะแต่รัฐบาลเนี่ย0เนี่ยผมว่ายังมากไปเลยเอาจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูต่อว่าอีก2 วันที่เหลือจะเป็นยังไงยังมีอีก2 วันนะฮะมีอีก2 วันแล้วรายการเราก็มีอีก2 วันเป็นอย่างน้อยนะเจ้าบอก2 วันเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวจะเพิ่มแขกเข้ามาอีกนะรอดูว่าเราจะเพิ่มจอมยุทธอะไรเข้ามาอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีโชว์เชิญให้มันดูตื่นเต้นมากกว่านี้ขึ้นมาแต่วันนี้เวลาเท่านี้ก่อนละกันนะครับวันนี้พี่ด้วงคุณหมอพรหมินทร์คุณหมอสุรพงษ์และผมธีรัตน์ลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้3 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับสับประยุทธ์ทะลุสภา